สวัสดีครับผมหมอเสรีนะครับวันนี้จะมาเรื่องพูดถึงเรื่องการตั้งครรภ์นะกับท้องเสียก็พอดีมีคนไข้รายนึงอายุ28-29ปีนะมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องท้องเสียคนไข้เนี่ยมีบุตร2คนนะลูกคนสุดท้ายอายุ2ขวบท้องเสียทั้งวันเลยตั้งครรภ์10สัปดาห์ก็มาโรงพยาบาลแล้วก็ทางอาจารย์ฝ่ายประกรรมก็เป็นคนรักษาแต่ว่าก็บอกให้ตามหมอสูไปด้วยเคสพวกนี้ก็คือลำไส้จะพองนิดนึงเนี่ยพอฟังดูที่ท้องก็จะมีเสียงลำไส้ที่โคกคักตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีไข้เพราะฉะนั้นการรักษานี่จะทำไงบ้างก็ปัจจุบันก็กินยาที่คล้ายคาโอเปกตอลของเด็กๆที่ไม่อันตรายต่อเด็กประมาณ4ชั่วโมงอะไรถ้าเกิดไม่หยุดก็อาจจะกินอีกทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าในร่างกายยาถ้าเกิดว่าอายุครรภ์บ้างหน่อยกินไปเถอะเม็ดเดียวก็หายถ้าเราไปโรงพยาบาลได้ก็ดีก็จะมีอุลตราคาร์บอนนะไอ้ที่เป็นยาที่เป็นเม็ดถ่านแต่ว่าเราไม่ต้องไปกินอะไรลงไปในท้องเพราะว่าท้องเราในเวลาเรากินอะไรเข้าไปเขาก็จะกระตุ้นถ้าเราเป็นเยอะเราก็ต้องให้น้ำเกลือให้ร่างกายเราได้พลังงานและได้น้ำบางทีก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อด้วยก็ต้องดูว่ามีไข้ไหมแล้วถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดเปล่าอะไรอย่างเงี้ย